ากสร้างชิ้นงานที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั้งโลกได้ครับการศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์ต้องตั้งต้นที่การสร้างนักวิจัยต้นแบบตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันวิทยาสิริเมธีครับต้องให้เวลาและให้โอกาสผมอยากสร้างงานวิจัยที่ทำให้คนทั้งโลกรู้ว่านี่คือผลงานของคนไทยคนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติใดในโลกครับนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราและคนไทยทั้งประเทศ